ปิดเทรนรุ่นที่4ก็อีกไม่นานแล้วครับอดใจรอนะครับเอาเวลาที่แบบก็คือไปต่อล้อต่อเถียงคนอื่นนะครับเอามาพัฒนารูปร่างตัวเองแล้วก็เอามาให้ความรู้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสครับแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณมีค่าครับมีความสุขครับดีกว่าคุณไปต่อล้อต่อเถียงคนอื่นครับผมบอกเลยเสียเวลาครับคุณมาสร้างผลงานนี่เหมือนผมนี่เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นครับเลือกต่อล้อต่อเถียงครับก็เดี๋ยวผมจะรุ่นที่4ผมจะเปิดรับเทรนก็อีกไม่นานนะครับแล้วก็ส่วนคนไหนที่จะได้เทรนกับผมส่วนตัวนะครับแอดมินเขาจะไปส่ง Facebook คนนะครับแล้วเขาก็จะเลือกเองครับว่าคุณมีพฤติกรรมก็คือยังไงครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งคือผมถ้าผมเทรนให้ใครแล้วคนนั้นครับจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นครับคุณจะต้องไม่กักความรู้ครับแล้วทีนี้ก็การที่ผมก็คือเทรนให้คุณ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็พอคุณรูปร่างเปลี่ยนครับแล้วก็คุณไม่ได้เอาความรู้ที่ได้จากผมฟรีๆไปช่วยเหลือคนอื่นครับผมว่ามันรู้สึกเสียดายครับว่าก็คือแทนที่คุณจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับกลับกลายเป็นคุณมากักความรู้ครับผมก็เลยนี่ก็คือการทำไมสาเหตุทำไมผมถึงเลือกเทรนนะครับให้แอดมินไปส่งนะครับคนๆนั้นก็คือเอาง่ายๆครับคุยกันตรงๆครับคนไหนที่มีไลฟ์สไตล์ครับโพสคลิปออกกำลังกายหน้าเฟซตัวเองครับแล้วก็พออยู่ในกลุ่มปิดนะครับคุณโพสคลิปลงในกลุ่มปิดนะครับตามการบ้านที่ผมสั่งทีนี้แอดมินเขาจะไปส่ง Facebook คนนะครับว่าคุณมีไลฟ์สไตล์โพสคลิปวิดีโอหน้าเฟซเพราะผมคงไม่มีเวลาไปไล่ดูใครหรอกครับแล้วทีนี้ก็แอดมินเขาจะมาสกิดผมมาครับว่าเทรนให้คนนี้นะครับเพราะว่าทำไมเหรอเพราะว่าคนนี้ครับเขามีไลฟ์สไตล์ครับโพสคลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองอย่างน้อยนะครับเขาเอาความรู้ที่ได้จากผมครับไปโพสต์คลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองแล้วก็มันก็จะมีคนครับเพื่อนๆเขาครับพอมาเห็นคลิปเอ้ยแนวทางมันเป็นแบบนี้อันนี้ถูกอันนี้ผิดมันก็ยังได้ผลบุญครับดีกว่าคุณเอาความรู้ที่ได้จากผมมาฟรีๆครับคุณมากักผมอยากบอกคุณสักอย่างนะว่าก็ให้นึกถึงตัวคุณครับตอนที่คุณก็คือหาทางออกไม่เจอครับไม่รู้คุณจะฝึกยังไงจะกินยังไงจนว่าตันครับแต่เมื่อมีคนก็คือเข้ามาครับคอยให้คำแนะนำคุณครับให้คุณแบบแสงสว่างในที่ปลายอุโมงค์ของคุณก็คือเริ่มเปิดขึ้นครับคุณต้องคิดถึงจุดนั้นครับอย่างน้อยคุณเพิร์ฟคลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองคนอื่นเขาก็จะได้มาเห็นคลิปคุณครับคุณก็ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ก็คือสังคมครับผมถึงไม่อยากเทรนส่วนตัวให้กับคนที่ไม่กล้าโพสต์คลิปวิดีโอหน้าโปรไฟล์ตัวเองครับแล้วทีนี้คนที่ไม่กล้าโพสต์คลิปวิดีโอหน้าก็คือโปรไฟล์ตัวเองครับคุณไม่ต้องกลัวครับก็คือเราได้เทรนกันในกลุ่มปิดแน่นอนครับคุณก็ส่งคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดครับเดี๋ยวผมจะบอกครับก็คือจะถูกจะผิดอะไรเดี๋ยวผมแนะนำครับส่วนถ้าคุณอยากให้ผมเทรนให้นะคุณก็คือมีไลฟ์สไตล์กล้าโพสต์คลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองครับเดี๋ยวคุณได้เทรนกับผมแน่นอนครับและผมรับปากนะครับณปัจจุบันนะครับใครที่ก็คือยังโพสคลิปวิดีโอลงในกลุ่มปิดนะครับถึงคุณไม่กล้าโพสคลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองครับผมรับปากครับว่าผมจะเทรนส่วนตัวให้คุณทุกคนครับตั้งแต่รุ่นที่ผมเปิดมาครับแต่ผมจะไล่ทยอยเทรนนะครับและก็อีกปัจจัยนึงครับถึงคุณไม่กล้าโพสคลิปวิดีโอหน้าเฟซตัวเองนะครับซึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำคอนเทนต์หน้าเฟซตัวเองยังไงครับผมจะคุณปรึกษาผมก็เดี๋ยวผมบอกวิธีการทำคอนเทนต์หน้าเฟซตัวเองครับหรือคุณก็ยังอายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะหรือว่าก็คือคนๆนั้นต้องสามารถอนุญาตให้ผมเอาคลิปวิดีโอโพสต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมให้คนอื่นครับเนี่ยครับผมอยากได้สิ่งนี้มากคือเป็นรูปธรรมครับแล้วก็ผมอยากให้คุณก็คือกล้าโพสต์คลิปว่าหน้าเฟซตัวเองครับ